สวัสดีค่ะเจอกันวันนี้เป็นเมนูผัดผักนะคะวันนี้เราจะผัดบรอกโคลีกันค่ะแต่ว่าจะไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์อะไรนะคะเป็นผัดผักน้ำมันหอยค่ะเราจะเตรียมกระเทียมเอาไว้นะคะแล้วก็มาจัดการเรื่องผักค่ะวันนี้ได้บรอกโคลีมาหัวใหญ่มากๆเลยแต่ว่าไม่แก่นะคะเราจะจัดการหั่นเป็นชิ้นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อะไรตามสะดวกเลยนะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะล้างด้วยน้ำเกลือหรือว่าใครจะล้างด้วยเบกกิ้งโซดาก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆรอบนะคะจนแน่ใจว่าสะอาดดีแล้วเราก็จะเอาไปพักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะนี้เราก็ตั้งน้ำไว้เลยนะคะพอน้ำเดือดเนี่ยเราก็จะใส่น้ำมันพืชไปสักประมาณ1ช้อนแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะลวกบรอกโคลีก่อนค่ะแต่ว่าเราจะลวกในเวลาที่ไม่นานนะคะเพราะว่าเขาสุกง่ายค่ะสำหรับซอสผัดในวันนี้เราจะมีน้ำสะอาดมีแป้งมันมีซอสหอยนางรมซอสถั่วเหลืองน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะใครจะใช้เป็นผงชูรสผงปรุงรสก็ได้ค่ะแล้วก็เติมน้ำมันงาลงไปเพิ่มความหอมคนทุกอย่างให้เข้ากันรอไว้สักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือผัดกันค่ะหลังจากที่เราลวกผักกันแล้วนะคะใครจะใส่เป็นเนื้อสัตว์อื่นๆก็ได้นะคะจะเป็นตับหรือว่าเป็นกุ้งเป็นหมูอะไรได้หมดเลยค่ะอร่อยเหมือนกันเลยแต่วันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีอาหารเมนูอื่นแล้วแล้วก็แค่อยากจะผัดผักเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองค่ะก็เลยไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์อื่นๆลงไปนะคะวันนี้เราใช้น้ำมันหมูค่ะใส่กระเทียมที่เราสับลงไปพอหอมดีเราก็จะเติมน้ำลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่ซอสที่เราทำเอาไว้นะคะเคี่ยวสักครู่นึงค่ะให้ซอสมีความเข้มข้นแล้วก็ชิมดูค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะเอาตามที่เราสะดวกเลยค่ะพอทุกอย่างได้ที่ดีแล้วเราจะใส่บรอกโคลีที่เราลวกเอาไว้นะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดผักง่ายๆของเราวันนี้เราปรุงแบบรสชาติไม่จัดจ้านนะคะสามารถกินเปล่าๆได้ค่ะหรือว่าใครจะกินกับข้าวสวยก็อร่อยเหมือนกันนะคะผักทุกชนิดมีประโยชน์นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้ามากเกินไปก็อาจจะมีโทษได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวว่าเราเหมาะกับผักชนิดใดสามารถกินได้มากได้น้อยเราต้องเข้าใจนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่รับชมคลิปแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ